แรกเนี่ยเรียกว่าอาจจะตกอกตกใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องของสวัสดิการนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยเราเป็นคนไทยจ่ายภาษีนะคะสวัสดิการนี่เรียกว่าจะต้องได้รับกันทั่วหน้าสิแต่บางสวัสดิการเนี่ยเหมือนจะเรียกว่าอาจจะมีหลักเกณฑ์ขึ้นมานะคะก็คือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2566นี่กระทบเรียกว่าผู้สูงวัยนั่นแหละหรือว่าผู้สูงอายุนะคะชีวิตของคนไทยของเราเนี่ยถ้าพูดถึงจำนวนของผู้สูงอายุหลายท่านด้วยความเคารพเนี่ยก็หลายท่านอยู่แล้วทุกๆคนเนี่ยต่อไปก็ต้องเป็นผู้สูงวัยใช่ไหมคะประเด็นก็คือว่าถูกวิจารณ์นะคะเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จากทวนหน้าไปเป็นอย่างอื่นค่ะสาระสำคัญเขาบอกว่าอยู่ที่หมวดหนึ่งก็คือคุณสมบัติของคนที่จะได้รับเบี้ยยังชีพบอกว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือ12สิงหาคมของปีนี้นะคะในวันที่12ที่ผ่านมาเรื่องนี้ค่ะทำให้คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศร นะคะรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยเริ่มจากคุณวิโรจน์ก่อนคุณวิโรจน์เนี่ยจากพรรคก้าวไกลก็ออกมาสะท้อนว่านี่เรื่องใหญ่เลยนะอ้าวเหมือนมาลักไก่เปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมเนี่ยก็คือจ่ายกันแบบทั่วหน้าใช่ไหมคะก็คือได้กันตั้งแต่12สิงหาอ้าวกลายเป็นว่าเปลี่ยนวันต้องมาพิสูจน์ความจนกันใหม่ว่าอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่กระทบกับสิทธิของประชาชนร้ายแรงมากเพราะตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีรัฐบาลรักษาการก็คือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ลักไก่กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566เสียใหม่นะคะแต่เดิมเนี่ยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นการจ่ายแบบทั่วหน้าทุกท่านเลยนะผู้สูงวัยทุกท่านทุกคนจะได้รับ600ถึง 1,000 บาทต่อเดือนก็คืออายุ60ถึง69ปีก็ได้600บาทต่อเดือน70ถึง79ปีท่านๆก็จะได้700นะคะ80ถึง89เนี่ยได้800 90ปีขึ้นไปท่านก็จะได้ 1,000 ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยตามข้อที่6วงเล็บ4ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเท่านั้นถึงจะได้รับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ก็คืออาจจะไม่ได้ทั่วหน้าแล้วไงคะต้องมาพิสูจน์อะไรกันใหม่แม้ว่าจะมีบทเฉพาะการข้อที่17ที่ระบุว่าผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะก่อนวันที่12ยังมีสิทธิ์รับเงินต่อไปนะคะซึ่งคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเนี่ยวันนี้ทีมงานได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยในรายการสดๆเพราะว่าคุณวิโรจน์มองว่าถือว่าเป็นการลักไก่ของรัฐบาลรักษาการที่แย่มากๆเรียกว่าวางยาทิ้งทวนนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยนะคะวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรจากพรรคก้าวไกลเข้ามาพูดคุยประเด็นนี้ในรายการสดๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ครับสวัสดีครับค่ะเรื่องนี้ต้องด่ากันจริงๆนะครับใช้คำว่าด่าเลยดีกว่านะครับค่ะค่ะคุณวิโรจน์เริ่มเลยแล้วกันค่ะอยากจะให้ขยายความนะคะเห็นความผิดปกติใดๆคะหลังจากที่เห็นกฎเกณฑ์นี้ออกมาค่ะคืออย่างนี้ครับไอ้นี่ไม่ใช่เป็นความพยายามครั้งแรกนะครับของฝ่ายอำนาจศักดินาอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่พยายามที่จะตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับคือระเบียบหรือหลักเกณฑ์ปี66เนี่ยในข้อ6วงเล็บ4เนี่ยดันเขียนออกมานะครับบอกว่าผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะเอาสรุปง่ายๆครับคือต้องมีกระบวนการที่ต้องไปพิสูจน์ความจนคือไม่ได้ทุกคนอีกต่อไปค่ะแต่ผมบอกไว้เลยครับว่าเนี่ยเป็นระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ออกมาผิดกฎหมายเพราะถ้าเกิดเราไปดูพระราชบัญญัติผู้สูงอายุเนี่ยนะครับในมาตราที่11วงเล็บ11เนี่ยเขาจะบอกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องจ่ายแบบทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งก็ตีความได้ว่าจะต้องเป็นการจ่ายแบบทั่วหน้าครับดังนั้นระเบียบใดๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับนะฮะแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยอธิบายไม่ได้เนี่ยย่อมขัดกับพรบผู้สูงอายุค่ะค่ะแล้วถ้าย้อนไปนะครับในปี64ผมเอาทีเดียวครั้งนั้นจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยายทวดแสงอายุ99ค่ะยายบวนอายุ94ถ้าผมจำไม่ผิดที่ถูกเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุเนื่องจากว่าคุณยายทั้งสองท่านจริงๆไม่ใช่คุณยายสองท่านนะครับ
ข้าใจว่า 28,000 กว่ารายนะครับวงเงินนี่245ล้านค่ะมีการไปได้รับบำนาญ นะครับหรือเบี้ยหวัดต่างๆเนี่ยจากกรณีที่สามีหรือว่าลูกเนี่ยนะครับเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามราชการปรากฏว่ามาตราที่12ตัวพรบผู้สูงอายุก็เขียนไว้ชัดอีกบอกว่าการได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้เป็นการทำให้สิทธิ์ในการรับบำนาญหรือว่าเบี้ยหวัดต่างๆเนี่ยสูญหายไปไอ้เนี่ยสุดท้ายครม.ก็ต้องมีมติถอนแจ้งความถอนฟ้องแล้วก็คืนเงินนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับให้กับประชาชนนะครับ 28,000 กว่ารายนี่ยังไม่เข็ดนะค่ะจะทำอีกแล้วมาทำในช่วงรัฐบาลรักษาการด้วยนะคะคุณวิโรจน์อื้อแย่ไหมค่ะค่ะถ้าอย่างนี้แล้วคิดว่าเขาควรจะออกมาชี้แจงใช่ไหมคะก็ควรจะออกมาชี้แจงนะครับและที่สำคัญที่สุดคุณอย่าอ้างเรื่องบทเฉพาะการครับเพราะระเบียบปี52เนี่ยก็มีบทเฉพาะการคุณก็ไปเรียกเงินคืนเขาทีหลังบทเฉพาะการเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับการจ่ายต่อไปแต่ก็มีคำถามครับว่าผู้สูงอายุที่อายุ59กำลังจะ60เนี่ยนี่ต้องพิสูจน์ความจนอันนี้แน่นอนแต่ถ้าผู้สูงอายุที่69กำลังจะกลายเป็น70ซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุ600ขยับเป็น700ใช่ไหมครับค่ะ79ขยับเป็น80อย่างนี้จะกลายเป็น800ใช่ไหมครับค่ะหรือ89ขยับเป็น90จะกลายเป็น 1,000 เนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งประเทศคือเบี้ยผู้สูงอายุเขาจะขึ้นไหมไปตามระเบียบตัวเนี้ยค่ะแล้วจะมีการลักไก่ไปทวงเงินคืนฟ้องประชาชนทีหลังอีกไหมก็กระทบกันทุนหน้าสิ่งที่โอ้ทุนหน้าครับที่ผมเรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่เห็นหัวประชาชนและผมยืนยันนะวันนี้คือความพยายามที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจ้องที่จะกดให้ประชาชนจนและพยายามตัดสวัสดิการของประชาชนเพราะฝ่ายอนุรักษ์นิยมเหล่านี้ต้องการกดให้ประชาชนจนและตัวเองจะได้ไปสร้างภาพเอาเงินมาบริจาคใช่ไหมฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีดูเด่นขึ้นในสังคมเนี่ยคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่พยายามจะชอบระบบการบริจาคมาโดยตลอดพยายามที่จะต่อต้านระบบสวัสดิการทั่วหน้ามาโดยตลอดและนี่คือเฮือกสุดท้ายของพวกมันก็ถ้าเขาจะเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ก็คือจะต้องเป็นคนรายได้น้อยหรือว่าไม่เพียงพอนี่เราคุณวิโรจน์คิดว่าเขาจะต้องมาวัดกันยังไงคะถ้าอย่างนั้นอันนี้ไงไอ้นี่ก็แสบอีกผมทราบมาว่าเขาจะเอาหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับที่ใช้กับบัตรคนจนค่ะซึ่งอันนี้ก็มั่วสุดๆเลย นะครับไอ้บัตรคนจนเนี่ยคนที่จนจริงเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ถือที่เรียกว่ากลุ่มตกหล่นเนี่ยนะครับมีถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะมีคนจนอยู่เยอะแยะครับที่ไม่ได้บัตรคนจนเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์ตกหล่นอาจารย์เดชรัตน์สุกำเนิดเคยคำนวณเอาไว้และมีพวกอยากจนแต่ได้บัตรคนจนมีถึง 70% คือในหมู่คนที่ได้บัตรคนจนเนี่ยมี 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ยากจนแต่อยากจนค่ะแล้วคุณจะเอาฐานข้อมูลที่ถูกนักวิชาการเขาติติงแบบนี้มาจำแนกแจกแจงว่าคนนี้จนคนนี้ไม่จนนะครับแล้วเขาประเมินกันไว้ว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่ของเราเนี่ยครับผู้สูงอายุ11ล้านคนที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้าใช้เกณฑ์แบบนี้จะมีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแค่5ล้านคนอีก6ล้านคนจะถูกลัดลอยแพทันทีก็ถ้าเทียบกับต่างประเทศด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณวิโรจน์ก็คือมันควรจะต้องได้ทุกคนถูกไหมคะเพราะว่าผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าเขาทำงานมาให้กับประเทศชาติได้พอสมควรใช่ครับคือสวัสดิการตรงนี้อย่าคิดว่าเป็นเงินที่รัฐแจกมันเป็นเงินภาษีที่เขาทำงานตั้งแต่วัยหนุ่มมาทั้งชีวิตอ่ะแล้วรัฐควรจะดูแลเขาและที่สำคัญที่ทำไมถึงต้องเป็นแบบทวดหน้าครับเพราะสิ่งที่เอาง่ายๆครับสมมติผู้สูงอายุเนี่ยเราห่วงแบบไหนคนที่เขาพอจะมีรายได้ที่ถ้าเขาได้ไปเขาก็เอาไปใช้ไปจ่ายก็เกิดการบริโภคภายในประเทศแต่เราห่วงแบบนี้ครับว่าถ้าเรามัวแต่พิสูจน์ความจนเนี่ยค่ะผู้สูงอายุที่เขาจนจริงลำบากจริงเขาจะตกหล่นเขาจะไม่ได้เข้ามากรอกเอกสารเขาจะไม่ได้เข้ามาสู่ระบบทะเบียนแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงทั่วโลกก็เลยพิสูจน์แล้วว่าทั่วหน้าดีกว่าการพิสูจน์ความจนค่ะแต่ของเราก็ยังจะกดให้คนจนจะต้องมากราบมากรานถึงจะได้รับความช่วยเหลือชอบระบบสงเคราะห์ชอบระบบการบริจาค
นี่แหละครับคือสันดานของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่แก้ไม่เคยหายค่ะค่ะแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาอย่างถ้าย้อนกลับไปก็มีช่วงหนึ่งที่เขาก็มีการเพิ่มเงินเดือนนะคะคุณวิโรจน์จำก็มีฮะก็ผมไอ้เรื่องเพิ่มเนี่ยคืออะไรฮะเพิ่มแล้วหวังว่าจะตัดเนี่ยฮะค่ะซึ่งผมบอกยืนยันนะว่ามันไม่มีระบบอะไรที่มันจะดีกว่าท่วนหน้าอีกแล้วครับผมตั้งคำถามสมมติว่าต้องมาพิสูจน์ความจนสมมติวันนี้คุณเอื้อยมุดคุณเอื้อยอายุ60กว่าวันนี้พอจะมีรายได้จากลูกหลานอยู่บ้างก็เลยไม่ได้ถูกไหมค่ะวันดีคืนร้ายลูกหลานตกงานเกิดไม่ให้ละเอ้าแล้วคุณเอื้อยจะไปขอเบี้ยผู้สูงอายุจากไหนอ่ะนั่นน่ะสิก็ในเมื่อฐานข้อมูลเนี่ยตอนนี้คุณเอื้อยบอกว่าลูกหลานเลี้ยงนะแต่ตัวอยู่ดีมันสะเหมาะเคราะห์ร้ายอ่ะลูกหลานตกงานแล้วจะทำยังไงอ่ะครับค่ะก็เกิดคำถามรัฐยังไม่ได้ชี้แจงเลยเอ๊ะพอสถานการณ์แบบนี้มองว่ารัฐกำลังถังแตกหรือเปล่าคะคุณวิโรจน์เรียนด้วยความเคารพเลยไม่ได้ถังแตกแล้วครับตราบใดยังซื้ออาวุธซื้อเครื่องบิน F-35 โอ้ซื้อเรือดำน้ำยังซื้อได้ค่ะอย่าพูดคืออย่างเงี้ยมันสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญของรัฐแบบไอ้ของรัฐบาลแบบนี้ต่างหากผมถามเลยครับเคยมีความพยายามที่จะตัดงบการซื้อเรือดำน้ำไม่มีแต่จะยัดไส้เข้ามาอย่างเดียวแต่เนี่ยซุกไซซุกซ่อนที่จะตัดเบี้ยผู้สูงอายุมาหลายครั้งแล้วคราวที่แล้วก็ไปออกหลักเกณฑ์ว่าผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยหวัดบำนาญอื่นๆจะไม่มีสิทธิ์ได้เบี้ยยังที่ผู้สูงอายุซึ่งก็ขัดกับพรบไปแล้วนะครับปี64สุดท้ายต้องมาไหว้ขอโทษประชาชน 28,000 กว่าคนค่ะค่ะไอ้นี่เอาอีกว่ากันตามตรงเลยคุณวิโรจน์คิดว่าเหตุผลหลักๆของเขาคืออะไรทำไมเขาถึงไม่ได้มองเล็งเห็นถึงความสำคัญคะของงบประมาณตรงนี้ทั้งที่ว่ากันตามตรงพูดด้วยความเคารพเลยรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็ผู้สูงวัยอยู่เหมือนกันนะคะก็เขาต้องการกดให้จนอย่างเดียวครับเขาไม่ต้องการคือสวัสดิการที่ดีจะทำให้ประชาชนมีความตื่นรู้เขาไม่ต้องการให้ประชาชนเป็น active citizen ครับเขาต้องการกดให้จนแล้วก็ไหว้กราบกรานแล้วพวกเขาจะได้เอาเศษเงินของเขามาบริจาคแล้วก็ถ่ายรูปสร้างภาพยกตัวเองเป็นคนดีคนเด่นเขาแค่นั้นเขาชอบระบบบริจาคเขาชอบระบบสงเคราะห์เอาเศษเงินมาหวานแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีในขณะที่มันแก้ปัญหาอะไรกับสังคมไม่ได้เลยค่ะนี่แหละครับเราต้องต่อสู้ร่วมกันครับยังไงต้องเป็นระบบท่วนหน้าครับค่ะก็คิดว่ายังไงก็ต้องท่วนหน้ากันต่อไปแล้วก็อยากให้เขาออกมาชี้แจงในขณะเดียวกันณเวลานี้ค่ะในช่วงของที่เรากำลังอยู่ในช่วงของรอยต่อการตั้งรัฐบาลแต่ก็มีการประชุมสภาอยู่เรื่องนี้เดี๋ยวทางฝั่งของก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรณเวลานี้คะเดี๋ยวอาจจะต้องเสนอญัตติด่วนอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะก็เดี๋ยวคงต้องพิจารณากันในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเขายังไม่ชะลอไม่หยุดนะครับไม่ไปทบทวนแก้ไขระเบียบนะครับแต่มันก็ประกาศใช้มาวันที่12สิงหาแล้วนะครับคุณดูเดี๋ยวมันใจร้ายไหม คุณออกระเบียบใหม่มาแบบเนี้ยวันแม่แล้วพ่อแก่แม่เฒ่าที่เป็นคุณแม่คุณยายก็คือคุณแม่ถูกไหมกำลังจะถูกตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันแม่มันโหดร้ายไหมก็ถ้าเรื่องนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องพิจารณาว่าจะเป็นยติได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่หยุดก็คงต้องดำเนินการในการฟ้องศาลปกครองต่อไปนะครับในขณะเดียวกันก้าวไกลเองอยากให้พูดถึงนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุของพรรคก้าวไกลด้วยค่ะคุณวิโรจน์ก็เรายืนยันนะครับผมคิดว่าการดูแลผู้สูงอายุที่เขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตในการที่ทำมาหาเลี้ยงประเทศนี้ผ่านระบบภาษีหรือการเลี้ยงลูกเต้านะครับให้เติบใหญ่จนกลายเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยมันเป็นสวัสดิการที่เขาพึงได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสวัสดิการที่จ่ายไปเนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วยังเป็นการกระตุ้นการบริโภคลูกหลานก็ทำงานได้อย่างสบายใจไม่ต้องหัวหน้าพะวงหลังมันมีแต่คุณไม่มีโทษนะครับถ้าจะตัดไปตัดพวกการซื้ออาวุธอุปกรณ์ที่เป็นเงินทอนให้กับเราในพลดีกว่านะครับก็อันนี้ก็ยืนยันครับยังไงก็ก้าวไกลไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้สู้สุดชีวิตแน่นอนนะครับแล้วถ้าก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือว่าเรื่องของตัวยอดเงินไหมคะคุณวิโรจน์อย่างเช่นก็เป็นไปตามนโยบายครับเพราะว่าธงสำคัญของเราต้องการทำสวัสดิการทั่วหน้าอยู่แล้วแต่ก็ต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลังแล้วก็คงมีการทยอยกันปรับขึ้นแน่นอนนะครับโดยมีธงสำคัญคือ3,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูถึงสถานะการคลังแล้วก็ทยอยปรับขึ้นนะครับเพื่อให้มันไม่กระทบกับภาวะทางการคลังจนเกินไปนะครับแต่ธงสำคัญคือ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับค่ะค่ะก็มีหลากหลายความเห็นนะคะระหว่างที่เราคุยกันสุดๆถ้าอย่างนั้นก้าวไกลเองเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้จนให้ได้กลับมาหลักเกณฑ์เดิมเลยไหมคะก็คงต้องสู้สุดชีวิตนะครับเดี๋ยวขอหารือกันภายในพรรคก่อนครับว่าจะทำอย่างไรนะครับที่จะยุตินะครับการกระทำที่วางอำนาจบาดใหญ่ของรัฐบาลรักษาการได้ค่ะอาจจะด้วยสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รัฐบาลด้วยหรือเปล่าคะคุณวิโรจน์ก็เลยทำให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยบางทีเขาจะผมว่าคงไม่ใช่หรอกครับค่ะคนที่คนที่คิดชั่วก็ทำชั่วได้อยู่ตลอดเวลาครับค่ะนะคนที่คิดชั่วไม่เคยเลือกจังหวะในการทำชั่วหรอกครับทำชั่วอยู่ทุกเมื่อเช้าวันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะรักษาการหรือว่าไม่รักษาการอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณวิโรจน์คนชั่วก็ชั่วนะครับค่ะค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือเรื่องนี้แต่ว่าออกราชกิจจามาแล้วไงคะคุณวิโรจน์แต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวพอเปิดสภากันมาใช่ไหมคะมันก็คงต้องมีกระบวนการนะครับก็คงผมว่ารัฐบาลก็คงไปทบทวนก่อนนะครับค่ะนะฮะผมว่าตอนนี้ประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับให้ศีลให้พรกันเต็มไปหมดเลยครับถูกไหมครับค่ะแล้วก็ผมคิดว่าก็คงต้องทบทวนหรือถ้าเกิดยังหน้าด้านหน้าทนน่ะก็คงต้องใช้กระบวนการทางศาลปกครองต่อไปนะครับเพราะว่าคุณวิโรจน์ออกมากระทุ้งเรื่องนี้เอาจริงๆนะผู้สูงวัยบางท่านก็ไม่รู้ว่าได้รับทราบกันทั่วถึงหรือยังไงคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าวัยนี้เขาอาจจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนเราสักเท่าไหร่อย่างนั้นน่ะนะคะใช่แต่วันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าที่เคยบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเราสนใจแต่เรื่องรุ่นใหม่ไม่ใช่ครับเราใส่ใจในเรื่องสวัสดิการสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปค่ะค่ะค่ะก็ขอส่งเสียงนะครับถึงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนว่าไม่ต้องห่วงครับว่าเดี๋ยวเราคงจะประชุมหารือแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของผู้สูงอายุนะครับคุณลุงคุณป้านะครับอย่างเต็มที่ที่สุดครับไม่ต้องกังวลครับลูกหลานคนนี้จะช่วยดูแลเองครับโอ้ก้าวไกลก็ต้องให้กำลังใจในส่วนของพรรคก้าวไกลด้วยนะคะทีนี้มีเรื่องเพิ่มเติมในส่วนของก้าวไกลค่ะคุณวิโรจน์ก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนไปตรวจสอบการเกณฑ์ทหารของสสก้าวไกลนี่ก็คือสสจิรัตน์นะคะแต่ว่าสสจิรัตน์เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างแล้วแหละก็ผมว่าจิรัตน์เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรฮะก็คิดว่าไม่มีอะไรใช่ไหมคะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปคงไม่มีอะไรหรอกครับก็ประชาชนก็ผมว่าเพราะที่ผมติดตามประชาชนเขาสะท้อนนะครับว่าเอ้ยมันคงมีกระบวนการเนี่ยที่พยายามที่จะกันแกล้งก้าวไกลอยู่แล้วแหละนะครับค่ะก็คิดแต่ว่าไม่เป็นไรครับทองแท้ไม่แพ้ไฟอยู่แล้วคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสสจิรัตน์ก็ไม่น่ามีปัญหาทีนี้ได้ไปหาเสียงที่ระยองบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคุณวิโรจน์เดี๋ยวเห็นว่าคุณพิธาก็จะไปลงพื้นที่กันด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็ประชาชนก็คึกคักครับเพราะว่าก็อยากจะเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยก็มีการแบ่งคะแนนกันนะครับพักนั้นก็ไม่เอาลุงพักนี้ก็ไม่เอาลุงนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดจากการลงเลือกตั้งนะครับในครั้งนี้นะฮะก็น่าจะมีพักชัดๆที่ไม่เอาลุงเนี่ยที่ลงเลือกตั้งที่แกลงเขาชะเมาในรอบนี้นะครับก็น่าจะมีก้าวไกลอยู่พักเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ชัดเจนแล้วว่าใครที่ไม่เอาลุงจริงใครที่พูดว่าไม่เอาลุงเป็นเพียงแค่การโฆษณาตอนนี้ประชาชนก็รู้อยู่แล้วนะครับก็คือรู้สึกว่าจะเลือกใหม่เลยหาเสียงง่ายขึ้นไหมคะคุณวิโรจน์ครั้งนี้ผมว่าความชัดเจนมันทำให้เราหาเสียงง่ายอะครับเพราะว่าประชาชนก็ไม่ได้มานั่งถามใช่ไหมอ้าวไอ้ตรงนี้เป็นแค่การรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งหรือเปล่าวิโรจน์ค่ะอันนี้เป็นคำพูดที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นหรือเปล่าค่ะนะฮะคือมันถ้าเราคนเราที่มันมีสัจจะวาจาพูดปุ๊บประชาชนก็เชื่อเลยแต่ถ้าคนเรามันโกหกปกลมไปเรื่อยใช่ไหมครับลืมสัจจะวาจาตบัดสัตว์ที่ให้ไว้กับประชาชนประชาชนก็ต้องบางคนไม่เชื่อนะครับต่อให้องค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อเขียนไว้เป็นหลักฐานก็ไม่เชื่อนะครับหาเสียงก็ยากนะครับก็แต่ว่าหาเสียงเลยครับเดินผ่านหน้าบ้านมึงที่ยังโดนปาของใส่เลยก็มั่นใจนะคะคุณวิโรจน์รอบนี้ยังไงก็ต้องได้เสียงกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ยกระยองแล้วครั้งที่แล้วเราก็มั่นใจว่าประชาชนที่เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเลยครับก็จะไม่ยอมกลับไปเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็มั่นใจแต่เราก็จะทำเต็มที่ไม่ประมาทนะครับเราก็ทำเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการหาเสียงทุกครั้งคือประชาชนคือเราคิดอย่างนี้ครับว่า
เราไม่ได้เป็นเจ้าของประชาชนนะครับประชาชนเป็นเจ้าของเราดังนั้นการเลือกตั้งทีไรเราก็ต้องทำเต็มที่นะครับเราก็ต้องไปหาประชาชนผู้เป็นเจ้าของเรานะครับค่ะค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากประชาชนครับก็10กันยานะครับกายโยนะครับก็คุณพงษ์สะทอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามในส่วนของพรรคก้าวไกลที่ระยองกันด้วยวันนี้หลายท่านขอบคุณคุณวิโรจน์ด้วยนะคะเห็นบอกว่าขอบคุณหลานรักด้วยว่าอย่างนั้นสงสัยจากผู้สูงวัยแน่นอนก็เดี๋ยวหลานวิโรจน์ครับก็จะปกป้องแน่ๆนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณลุงคุณป้าทั้งหลายนะครับไม่ต้องห่วงครับก้าวไกลนะครับหลานนะครับ151คนนะครับจะดูแลผลประโยชน์ของคุณลุงคุณป้าทั้งแผ่นดินเองครับค่ะวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณวิโรจน์จากก้าวไกลอย่างมากนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวคงได้ติดตามกันเพราะว่าคุณวิโรจน์ก็เรียกว่าให้กำลังใจแล้วนะคะเดี๋ยวจะพยายามให้เกณฑ์กฎเกณฑ์เดิมๆนั้นกลับมาได้ทั่วหน้ากันวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณเอ๋ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณวิโรจน์จากก้าวไกลนะคะก็ชัดเจนนะในส่วนของเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุที่เขาอาจจะเรียกว่าปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าทั่วหน้าเหมือนลักไก่ในช่วงที่รัฐบาลใหม่ยังไม่ได้แต่ว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยอ้าวจะมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์อะไรแบบนี้ก็กระทบกับผู้สูงวัยเดี๋ยวเขาก็อาจจะต้องไปตามเรื่องนี้กันต่อแล้วก็ให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเหตุผลใดนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ